สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องนุ่น investing ซึ่งเป็นช่องที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการเทรดคลิปนี้นะคะก็จะมาสอนเกี่ยวกับการเทรด forex กับ e x n e t โดยเชื่อมต่อกับโปรแกรมเทรด mt5 ค่ะเรามาเริ่มที่ขั้นตอนแรกเลยนะคะเพื่อนๆจะต้องโหลดแอปมาด้วยกันทั้ง2องแอปนะคะประกอบด้วยแอป e x n e t นะคะแล้วก็แอป meta trader 5นะคะ สำหรับลิงก์ดาวน์โหลดแอป Xnet นะคะนุ่นก็จะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้ส่วนลิงก์ดาวน์โหลดแอป MT5 ก็จะมีแค่ในส่วนของ Android นะคะที่สามารถโหลดได้แต่ถ้าใครที่ใช้ iOS นะคะตอนนี้ยังไม่สามารถดาวน์โหลดได้นะแต่จะมีให้เทรดในส่วนของเอกเน็ตเทอร์มินอลนะคะก็เดี๋ยวนุ่นจะมาสอนในคลิปถัดไปนะคะ เมื่อเพื่อนเพื่อนดาวน์โหลดมาทั้ง2องแอปแล้วนะคะก็กดเข้า xnet เลยนะคะเมื่อเพื่อนๆเ,เข้ามาในแอป xnet แล้วนะคะก็จะเจอกับหน้าแรกที่เป็นแบบนี้นะก็ให้เพื่อนๆน,นะคะไปเลือกบัญชีที่เป็นบัญชีของ MT5 นะเนี่ยบัญชีก็จะขึ้นเป็น MT5 แบบนี้นะคะถ้าหากเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ยังไม่มีบัญชีของ MT5 นะก็สามารถกดเพิ่มบัญชีได้เลยนะคะก็ไปที่ตรงนี้นะอ่ะ เราก็เลือกเป็นบัญชีทดลองเนาะแล้วก็กดไปที่เครื่องหมายบวกเลือกเป็นบัญชีทดลองแล้วก็ทําตามขั้นตอนของเขาได้เลยค่ะสําหรับมือใหม่ก็อาจจะเลือกเป็นบัญชี MT5 เลือกเป็นสแตนดาร์ก็ได้นะคะโอเคนุนก็จะไม่ได้พาทําให้ดูนะคะเพราะว่าคลิปที่แล้วก็มีพาทําบัญชีเพิ่มนะคะ,อะพอเพื่อนๆเ,เลือกบัญชีตรงนี้เป็นบัญชี MT5 แล้วนะคะ ก็ให้เ,เพื่อนๆนะมาดูข้อมูลที่จะใช้กรอกเพื่อเชื่อมต่อกับแอป MT5 i f นะคะ,ะกดไปที่จุด3จุดตรงนี้นะเลือกการตั้งค่านะคะเสร็จแล้วนี่เราก็จะเห็นข้อมูลเป็นชื่อผู้ใช้เข้าสู่ระบบนะคะก็จะเป็นตัวเลขแบบนี้แล้วก็เป็นเซิร์ฟเวอร์นะคะที่เราจะต้องกรอกใน MT5 นะคะ พอเพื่อนๆรู้ข้อมูลที่จะใช้กรอกใน m t File แล้วนะคะก็กดออกแล้วก็ไปเข้าสู่อแอป m t File ได้เลยค่ะ,ะถ้าเพื่อนๆกดมาที่แอป m t File แล้วเขาจะโชว์เป็นหน้าแบบนี้นะคะให้กดไปที่ขีด3ขีดตรงนี้นะคะแล้วเลือกการจัดการบัญชีนะเสร็จแล้วไปที่เครื่องหมายบวกตรงนี้ได้เลยค่ะ อันนี้ในกรณีที่เพิ่มบัญชีใหม่เข้ามานะคะแต่ถ้าใครที่มีบัญชีแล้วก็อาจจะเลือกแถวนี้ก็ได้นะคะที่เราเคยลงอที่เราเคยล็อกอินไว้โอเคกดไปที่เครื่องหมายบวกนะคะเมื่อเรากดเครื่องหมายบวกเมื่อกี้เข้ามาแล้วนะคะเขาก็จะให้กดค้นหาบรกเกอร์ตรงนี้นะคะเราก็พิมพ์ไปว่าเอ็กเน็ตนะคะอพอเซิร์ชไปว่าเอ็กแล้วนะคะก็จะเห็นเป็นเอ็กเน็ต เทคโนโลยี ltd ตรงนี้นะคะแล้วก็เลือกไปได้เลยค่ะเสร็จแล้วนะคะเรากา็ลงชื่อเข้าใช้บัญชีที่มีอยู่แล้วนะคะตรงนี้เราก็ลงชื่อได้เลยเราก็จะไปเอาในส่วนของตัวเลขที่อยู่ใน e อ n e เเมื่อกี้นะคะเอามากรอกได้เลยค่ะเราคัดลอกไปได้เลยนะคะเสร็จแล้วก็วางเลยคะ่ะต่อไปรหัสผ่านนะคะก็เป็นรหัสผ่านที่เราได้ตั้งไปตั้งแต่ตอนเปิดบัญชีครั้งแรกนะคะ เซิร์ฟเวอร์ตรงนี้นะคะก็กลับไปดูที่ x n e t ใหม่ได้เลยค่ะก็จะเป็นข้อมูลเซิร์ฟเวอร์ตรงนี้นะคะอันนี้ก็เป็นเซิร์ฟเวอร์ x n e กเน5 Trial ทหนะคะเขาก็จะขึ้นมาให้แบบนี้เลยนะคะสำหรับของใครนะคะที่เขาไม่ได้ขึ้นมาให้ตรงนี้เพื่อนๆก็สามารถเข้ามาค้นหาได้เลยนะคะอ่าส่วนของนู่นเมื่อกี้นะคะก็จะเป็น x n e กเ t 5 t r i a l ทหนะคะ เสร็จแล้วเราก็ลงชื่อเข้าใช้ได้เลยค่ะเมื่อเพื่อนๆลงชื่อเข้าใช้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้เพื่อนๆน,นะคะมาเลือกคู่เงินหรือว่าเป็นสกุลเงินตัวไหนที่เราอยากจะเทรดนะคะก็มาเลือกที่ตรงนี้ได้เลยนะคะกดไปที่เครื่องหมายบวกค่ะ,ะนี่เขาก็จะมีทั้งออ forex แล้วก็มีคริปโตนะคะก็มีให้เราเลือกหลากหลายเลยนะคะเพื่อนๆสามารถค้นหาสัญ,ญลักษณ์หรือว่า ค้นหาคู่เงินต่างๆได้เลยนะคะอันนี้นุ่นก็เลือกมาเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเป็นเอ็กเอยูยูเอสดี a u s นะคะตัว x a, a u s <S a a u s d <S นะคะตัวนี้ก็จะเป็นทองคํานะคะเดี๋ยวเรามาลองเทรดกันเลยเนาะ,ะเดี๋ยวเราเข้าไปที่กราฟกันก่อน,นะคะ่ะนี่ลักษณะกราฟเขาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเพื่อนๆสามารถเช็คดูได้นะคะว่าเออเป็น คู่เงินหรือสกุลเงินไหนที่เรากำลังจะใช้เทรดตอนนี้นะคะก็มันจะอยู่นี่ค่ะมุมซ้ายบนตรงนี้นะคะตรงนี้เราก็อยู่กับ XAUUSD นะคะเดี๋ยวเรามาลองกดดูกราฟในแต่ละ Timeframe กันนะคะ,ะเดี๋ยวเรากดไปที่ H1 ดูว่าลักษณะของกราฟที่ใหญ่ขึ้นเนี่ยเขาจะเป็นแบบไหนนะคะกราฟก็มาทรงน่าจะเป็น ขาขึ้นไหมถ้าดูแบบนี้ก็อาจจะเป็นขาขึ้นนะคะเดี๋ยวเราดูทำเฟรมที่ใหญ่ขึ้นหน่อยเป็นทำเฟรมที่หนึ่งวันอพอมาดูหนึ่งวันกลายเป็นขาลงโอเคเราก็มาดูประมาณนี้นะคะถ้าใครที่ชํานาญแล้วนะคะก็ก็จะคาดเดาได้ทันทีเลยนะคะว่ากราฟในลักษณะนี้เป็นกราฟแบบไหนมีแนวโน้นงไปในทิศทางไหนนะคะ สำหรับใครนะคะที่ยังดูกราฟไม่เป็นเดี๋ยวนุ่นนะคะก็จะมีคลิปสอนวิธีการดูกราฟสำหรับมือใหม่นะคะเพื่อนๆก็สามารถกดติดตามนุ่นไว้ได้เลยนะคะ,ะต่อไปนะคะถ้าเพื่อนๆนะคะเห็นจุดที่น่าสนใจแล้วนะคะที่เราจะเข้าออเดอร์เนี่ยก็สามารถเข้าออเดอร์ได้เลยนะคะก็ให้กดไปที่เครื่องหมายบวกด้านบนนี้นะคะนี่ตรงนี้โอเค เสร็จแล้วมาดูตรงนี้สําหรับการเลือกลดนะคะมือใหม่นุ่นก็แนะนําให้เลือกลดไปที่ต่ําๆไว้ก่อนเลยนะคะก็จะเลือกเป็น0.01ลอดนะคะเพราะว่ายิ่งเราเลือกลดที่ต่าๆเท่าไหร่นะคะเราก็จะมีความเสี่ยงน้อยขึ้นเท่านั้นนะคะอ่าต่อไปเราก็จะเข้าออเดอร์แล้วนะคะนี่คำขอของคุณได้รับการยอมรับจากเซิร์ฟเวอร์แล้วนะอันนี้ก็เป็นออเดอร์ของนุ่นนะคะเดี๋ยวเราจะกลับไปดูที่กราฟใหม่อีกรอบนึง ตรงนี้นะคะก็เป็นจุดที่นุ่นเข้าออเดอร์เมื่อกี้นะคะนี่ก็เป็นออเดอร์เซลล์นะคะอ่าเราก็สามารถดูที่ทำเฟรมได้นะคะว่าอ,ออเดอร์ที่เราเข้าเมื่อกี้เนี่ยมันจะมีแนวโน้มไปในทิศทางที่เราคิดไว้ไหมกดดูไปได้เลยค่ะไม่มีผิดไม่มีถูกนะคะเสร็จแล้วถ้าเพื่อนๆน,นะคะอยากดูว่าอ,ออเดอร์ที่เราเข้าไปเนี่ยมันมีกำไรหรือว่าขาดทุนที่เท่าไหร่นะคะ ก็สามารถกดไปที่การซื้อขายตรงนี้ได้เลยนะคะนี่ข้อมูลก็จะโชว์อยู่ตรงนี้นะคะว่าตอนนี้เนี่ยนุนกำลังติดลบอยู่นะคะที่0.056ตัวเลขตรงนี้มันก็จะวิ่งขึ้นวิ่งลงเรื่อยๆนะคะตามที่กราฟมันขึ้นลงเนาะถ้าเพื่อนๆนะคะที่เห็นว่าเฮ้ยตอนนี้เราติดลบแล้วคือกลัวที่จะติดลบไปมากกว่านี้นะคะก็สามารถกดปิดออเดอร์นี้ไปได้เลยนะคะเดี๋ยวเราลองปิดออเดอร์กันนะคะ เพื่อนๆก็กดแล้วก็ลากมาแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็กดไปที่ตรงนี้นะคะเครื่องหมายถูกตรงนี้เนาะแล้วเราก็กดไปที่ปิดที่ขาดทุนตรงนี้นะคะเ,เราสามารถกดไปได้เลยออเดอร์ของเราก็ถูกปิดไปเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะที่เทรดหลายๆออเดอร์แล้วอยากที่จะเช็คประวัติการเทรดของตัวเองนะคะ<ๆ>ก็สามารถกดไปที่ประวัติตรงนี้ได้เลยนะอ่าเขาก็จะโชว์ ข้อมูลทุกอย่างอยู่ในนี้นะคะนี่เมื่อกี้เราปิดขาดทุนไปที่0.79นะคะอ่าตัวนี้ก็เป็นออเดอร์ซิลที่เราเข้าไปเมื่อกี้เนาะ mm hmm. ก็สำหรับการสอนเชื่อมเชื่อมต่อกับ mt f i l e วันนี้นะคะก็มีเนื้อหาเพียงเท่านี้นะคะหวังว่าเพื่อนๆนนะคะจะได้รับความรู้จากคลิปนี้ไปเนาะ ก็ขอให้ทุกคนนะคะฝึกเทรดด้วยความระมัดระวังแล้วก็เอาความรู้จากการฝึกเทรดนี้นะคะไปเทรดกับบัญชีจริงกันได้นะถ้าเพื่อนๆมีคำถามและอยากแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการเทรดนะคะก็สามารถพูดคุยกันใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะและนุ่นก็ฝากเพื่อนๆทุกคนนะคะกดถูกใจแล้วก็กดติดตามช่องของนุ่นด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ